สวัสดีค่ะวันนี้โมจะมาชวนเพื่อนๆคุยเรื่องแปรงแต่งหน้ากันเนาะเอาเป็นว่าโมเริ่มเลยละกันนะคะแปรงแต่งหน้าโมจะเริ่มจากแปรงหน้าก่อนละกันเนาะแปรงหน้าที่จำเป็นหมายความว่าบางคนชอบลงรองพื้นด้วยมือด้วยนิ้วอะไรประมาณนั้นหรือด้วยแปรงอันนี้แล้วแต่ความชอบเนาะโมเป็นว่าตัวนั้นโมจะไม่พูดถึงละกันเนาะมันจะค่อนข้างจะแบบว่าเป็นความชอบส่วนตัวนิดนึงอะไรประมาณนั้นอะแปรงหน้าแปรงแรกที่โมจะพูดถึงก็คือแปรงแก้มแปรงปัดแก้มหรือ brush นะคะก็คือมันก็จะมีหลายแบบเนาะคือที่โมจะพูดถึงมี3แบบอันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องจะต้องมีแบบนี้แบบนี้เอาเป็นว่าโมจะพูดรวมๆไปก่อนว่าตัวไหนให้ฟินิชยังไงอย่างเจ้าตัวนี้ขนจะแน่นนิดนึงนะคะมันช่วงไอ้ตัวนี้มันจะทำให้เขาเรียกว่าถ้าเราต้องการที่จะโฟกัสที่ช่วงแก้มนะคะช่วงแอปเปิลชีกตรงนี้ใช้ตัวนี้จะค่อนข้างที่จะโฟกัสตรงนี้ได้ดีกว่าส่วนอื่นๆนะคะแล้วก็ได้แล้ว product ที่ได้มันก็จะแน่นกว่าให้สีที่ชัดกว่านะคะใครที่ชอบลง brush แบบสีแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำเป็นตัวนี้ส่วนเจ้าตัวนี้ใช้ดีมากค่ะแต่ว่าสำหรับตัวโมบางทีมันค่อนข้างจะใหญ่ไปสักหน่อยแต่ว่าเราสามารถที่จะใช้ลงในบริเวณเล็กๆได้ลำบากนิดนึงแต่ว่าก็โอเคสำหรับโมนะคะโมจะชอบใช้ตัวนี้ลงเป็นบรัชที่ไม่ต้องการให้ลุคที่แน่นที่เข้มจนเกินไปนะคะโมก็จะชอบใช้ตัวนี้ใครที่ชอบลงตรงใครที่ชอบลงบรัชออนแบบบางๆให้ลุคที่แบบว่าเป็นโกลว์ไม่ต้องการให้เห็นสีชัดมากมายอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้โมแนะนำนะคะส่วนตัวนี้ใครที่ชอบลงเป็นค่อนข้างที่จะเป็นลายนิดนึงว่าเอ้ยมันจะต้องแบบว่านะลงมาแบบชอบปัดแบบเฉียงๆมาอย่างเงี้ยตัวนี้จะค่อนข้างดีเพราะว่ามันตัดมาเป็นรอยเฉียงแบบนี้ทำให้แบบว่าเฮ้ยลายที่เราจะลงเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายต่อการลงเนาะนะคะอ่ะนี่คือแปรงปัดแก้มโดยกว้างๆที่โมพูดถึงนะคะส่วนต่อไปก็คือแปรงแป้งจำเป็นว่าต้องมีไหมถ้าใครชอบการลงแป้งที่เบาบางโมแนะนำค่ะแต่ว่าถ้าใครที่ชอบลงแป้งแบบแน่นนิดนึงแบบทุกอย่างจะต้องแมตต้องแน่นตัวนั้นโมแนะนำเป็นเจ้าตัวเขาเรียกเป็นพัฟนะคะพัฟฟูฟูตัวนั้นแปรงแป้งนะคะก็เหมือนกันนะโมใช้อยู่3อย่างก็คือเจ้าตัวนี้อีกแล้ว3อย่างนี้คือแปรงแป้งที่ใหญ่ๆแบบนี้ก็คือลงทั่วใบหน้านะคะให้ฟินิชที่เบาบางนะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็เหมือนกันเพียงแต่รูปร่างมันจะอาจจะแตกต่างกันนิดนึงอะไรประมาณนั้นเนาะก็คือลงเหมือนกันตัวนี้ใช้ลงดีพอสมควรนะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้ให้ความบางที่สุดจาก2ตัวนี้ก็คือสำหรับใครที่ต้องการแค่จะลงแป้งเป็นบางจุดบางๆเพราะว่าเขาจะเก็บโปรดักต์เก็บแป้งมาได้นิดเดียวเนาะพอเราลงปุ๊บมันก็จะให้แบบว่าฟินิชที่ค่อนข้างที่จะบางมากๆตัวนี้โมชอบมากเพราะว่าโมด้วยความที่เราอยู่เมืองหนาวเนาะแล้วก็เวลาลงรองพื้นเนี่ยหน้าก็จะมันช้าหรือว่าแทบจะไม่มันเลยหรือว่าเราใช้รองพื้นตัวที่ควบคุมความมันอยู่แล้วเราก็ไม่อยากให้แบบว่ามันหน้ามันแมตต์มากเกินไปเจ้าตัวนี้จะดีมากๆค่ะซึ่งที่พูดมาทั้งหมดเจ้าตัวนี้สามารถใช้สลับกันไปสลับกันมาก็คือเจ้าตัวนี้สามารถลงบรอนเซอร์ได้ด้วยนะคะตัวนี้โมก็ชอบลงบรอนเซอร์เพราะว่าด้วยความที่มันจะแอบแบนข้างๆนิดนึงแบบนี้เนาะแล้วเวลาลงบรอนเซอร์เนี่ยมันจะเข้าไปที่ช่วงโหนกแก้มได้ค่อนข้างดีเนาะแล้วก็ปัดช่วงไรผมตรงนี้ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะ
หรือใครต้องการที่จะลงบรอนเซอร์ที่เป็นบริเวณกว้างอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ลงได้เพราะฉะนั้นแปรงสำหรับหน้าไม่จำเป็นที่ว่าเราจะต้องมีครบทุกอย่างนะคะสำหรับมือใหม่นะไม่ต้องมีต้องว่าเออฉันจะต้องมีแปรงบรอนเซอร์แปรงไฮไลท์นู่นนี่นั่นเราเลือกเป็นบางแปรงก่อนถ้าให้โมเลือกก็คือเจ้าตัวนี้โมชอบมากคือสามารถลงได้ทุกอย่างแก้มแป้งบรอนเซอร์นะคะตัวนี้ดีมากๆนั่นคือแปรงหน้านะคะงั้นเดี๋ยวโมพูดถึงแปรงลงรองพื้นด้วยละกันจะได้แบบว่าเออไม่พลาดไม่ขาดอะไรไปเนาะแปรงลงรองพื้นที่โมใช้นะคะมีทั้งหมดประมาณนี้คือตัวนี้เป็นแฟลตท็อปคาบุกินะคะตัวนี้เป็นสติปปิ้งบรัชนะคะแล้วก็ตัวนี้แปรงรองพื้นแบบออริจินอลคลาสสิกเจ้าตัวนี้เอ็กซ์เพิร์ทบรัชที่เป็นแบบอันนี้คือเขาเรียกเป็นแปรงบัฟนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนสำหรับโมแล้วนะถ้าให้โมเลือกทั้งหมดนี้แล้วเป็นเอสเซนเชียลที่จะต้องมีสำหรับมือใหม่ถ้าภาพโมเป็นมือใหม่โมอยากโมจะใช้เจ้าตัวนี้บัฟฟิ้งนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือมันใช้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ให้ฟินิชที่คล้ายๆกับการลงรองพื้นด้วยฟองน้ำเนาะโดยการแบบกดลงไปก่อนแล้วก็วนแบบนี้อันนี้ค่อนข้างที่จะใช้ได้หลายแบบหลายสิ่งด้วยตัวนี้สามารถใช้ลงเป็นบลัชออนได้ด้วยอะไรประมาณนั้นคือตัวนี้โมก็แนะนำนะคะเป็นบัฟฟิ้งโอเคต่อไปโมก็จะพูดถึงแปรงตามันตอนนี้มันมีแบบว่ามากมายมหาศาลนะคะมีแปรงเล็กแปรงใหญ่แปรงโน่นนี่นั่นแบบว่าเป็นร้อยเป็นพันแต่ว่าสำหรับใครที่เป็นไอเดียสำหรับมือใหม่ว่าเอ้ยควรจะมีอะไรที่โมแทบจะขาดไม่ได้เลยในคิดในกระเป๋าก็คือเจ้าตัวแปรง Angle Brushใช้ได้หลายอย่างมากนะคะตัวนี้1ใช้ลงคิ้วใช้เขียนคิ้วใช้ลงอายไลเนอร์ก็ได้นะคะใช้ลงอายแชโดว์ที่โคนขนตาข้างบนข้างล่างอ่ะคือตัวเนี้ยสำหรับโมแล้วอ่ะจำเป็นขาดไม่ได้เลยมันต้องได้ใช้ในจุดใดจุดหนึ่งที่โมใช้บ่อยก็คือคิ้วนะคะกับอายไลเนอร์ตัวนี้ค่ะโมแนะนำเลยมือใหม่ควรจะมีนะคะต่อไปก็คือแปรงแบนผมพูดถึง2ตัวนี้ก็แปรงแบนแบบนี้ใช้ลงอายแชโดว์ที่เราต้องการความเข้มหรือต้องการให้เนื้อแน่นติดลงไปนะคะโดยการที่เราจะแตะโปรดักต์มาแล้วเราก็จะกดมันลงไปทำให้สีที่เราแตะขึ้นมาเนี่ยติดเจ้าตัวแปรงได้มากกว่าแปรงฟูๆเนาะคือตัวนี้ก็จำเป็นนะคะควรจะมีไหมก็ดีนะคือตัวนี้สามารถที่จะลงคอนซีลเลอร์ได้ด้วยนะคะเพราะว่าด้วยความที่เนื้อมันแน่นมันก็จะค่อนข้างที่จะจับโปรดักต์ได้เยอะเนาะเราก็จะมาลงคอนซีลเลอร์ได้เราสามารถที่จะเบลนด์ขอบตาได้เราสามารถที่จะลงอายแชโดว์ที่เป็นสีแน่นๆแพ็กไปที่เปลือกตาได้เราสามารถที่จะลงไฮไลท์ใต้หนกคิ้วได้นะคะคือใช้ได้หลายสิ่งมากมากๆนี่คือจำเป็นอันที่สองอันที่สามที่จำเป็นก็คือแปรงหัวฟูนะคะแปรงหัวฟูก็จะมีหลายแบบมากแปรงฟูคือแปรงที่จะจับโปรดักต์ได้น้อยกว่าแปรงแบนเราจะใช้ทำอะไรหนึ่งลงอายแชโดว์แบบเนื้อที่เราไม่ต้องการให้เนื้อมันแน่นสีมันแน่นมากอย่างอยากจะลงทั่วเปลือกตาด้วยสีอ่อนนะคะแล้วมันก็จะทำให้สีที่ได้ติดมามันก็จะอ่อนลงไม่แน่นเท่าแปรงเจ้าตัวแปรงแบนแบบนี้นะคะสองคือเราสามารถใช้ตัวนี้เบลนด์ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนแบบหัวกลมหรือค่อนข้างแบนกว่านิดนึงเบลนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นช่วงเบ้าตานะคะใต้ตาเจ้าตัวนี้ควรจะมีด้วยเช่นกันนะคะหรือลงไฮไลท์ตรงนี้ก็ได้3อย่างแล้วนะที่จำเป็น
เยอะไปไหมที่โมพกไปด้วยเวลาเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะโมก็จะพกเจ้าแค่3อย่างเนี้ยโมก็โอเคแล้วอะโมก็จบได้นี่ก็คือ essential 3อย่างที่ควรที่โมชอบแล้วก็ควรจะมีนะคะส่วนอันอื่นที่มีก็ได้หรือไม่มีก็ได้แล้วแต่ว่าเราแต่งหน้าสไตล์ไหนนะคะก็คือเจ้าแปรง pencil brush นะคะ pencil brushสำหรับโมใช้บ่อยตรงไหนก็คือตรงที่โมจะเบรนโทษนะคะเบรนปึ๊บปึ๊บปึ๊บใต้ขอบตาแล้วก็เบรนอายแชโดว์ที่ชิดคือมันด้วยความที่มันเดนส์ที่มันแน่นแล้วก็พรีไซส์นะคะมันก็จะสามารถที่จะเบรนได้ค่อนข้างที่จะในจุดเล็กๆได้ดีกว่านะคะแล้วก็สร้างสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรตัว C ตัว Vหางตาตัวนี้ก็จะช่วยลงได้ง่ายขึ้นเนาะต่อไปก็คือสมาร์ทบรัชนะคะตัวนี้เจ้าแปรงหัวโดมกลมๆนะคะตัวนี้โมชอบลงหางตานี่คือสิ่งที่โมใช้กับเจ้าตัวนี้มากที่สุด1ลงหางตา2คือลงเบ้าตาเกลี่ยลงพื้นบริเวณเบ้าตาลงอายแชโดว์สีเข้มวนๆอยู่ที่หางตาตรงนี้นี่คือเจ้า Smart Brush ที่โมใช้บ่อยๆเพราะว่ามันตัวด้วยความที่มันเป็นหัวโดมแบบนี้นะคะการที่จะเบลนเราสามารถเบลนได้ถ้าเราต้องการสโมคเพื่อให้อายแชโดว์มันดูกว้างขึ้นแต่สำหรับโมว่ามันใหญ่เกินไปสำหรับอย่างสำหรับตาสาวไทยหรือสาวเอเชียเนาะก็เลยใช้ส่วนใหญ่ก็จะใช้1เบ้า2หางตาก็อันนี้แล้วแต่ความชอบคือเป็นออปชั่นอลละกันนะคะ2ตัวนี้มีอันอื่นอีกไหมแต่ว่าโมอยากจะพูดถึงตัวอื่นๆอีกนิดหน่อยนะคะก็คือแปรงอายไลเนอร์แปรงอายไลเนอร์ส่วนใหญ่ก็จะใช้ลงอายไลเนอร์เนาะแบบครีมแบบเจลหรืออะไรประมาณนั้นถามว่าคนมีไหมถ้าไม่ได้ใช้อายไลเนอร์แบบพวกเจลอายไลเนอร์หรือครีมอายไลเนอร์ส่วนตัวเองไม่มีก็ได้นะคะอ่ะมีอีกอันนึงที่มีคนถามมูในเพจว่าเจ้าแปรงตัวนี้ใช้ยังไงคือมันจะเป็นแปรงที่เป็นเหมือนแปรงหัวแบนละกันอ่ะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าไอ้เจ้าแปรงหัวแบนส่วนใหญ่มันจะโค้งข้างบนแต่เจ้าตัวนี้มันจะคล้ายๆกับเป็น angle brush นะคะใช้ยังไงสำหรับตัวโมเองแล้วอะโมจะไม่ค่อยใช้กับตัวเองแต่ว่าถ้าเป็นแต่งหน้าคนอื่นโมจะใช้เจ้าตัวนี้บ่อยมากก็คือเวลาลงทำV shape ที่ตานะคะการลงอายแชโดว์ใช้เจ้าตัวเนี้ยแล้วลงตรงหางตาแบบนี้นะคะจะเห็นไหมลงหางตาแบบนี้แล้วก็ปัดแล้วก็กดอายแชโดว์ขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะเบลนเข้าไปที่เบ้าตาได้ด้วยก็คือจะเป็น3อย่างใช้คล้ายๆกับเจ้าตัว Angle Brush ตัวนี้นะคะแต่เจ้าตัวนี้จะลงเป็น Eyeshadow นะคะลงแบบนี้การใช้ Angle Brush ก็คือตัว Pointy ออกไปเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ให้ Point ให้ชี้ออกไปข้างนอกลงแบบนี้นะคะเข้ามาข้างในปึ๊บปึ๊บปึ๊บแบบนี้เข้าเหมือนกันเลยใช้วิธีคล้ายๆกันลงข้างล่างก็ได้ก็คือนี่แหละแต่ว่าถ้าตัวโมเองแล้วว่าโมไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้อย่างที่บอกนะคะเพราะว่าใช้กับตัวเองมันจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่เวลาใช้กับคนอื่นเวลาใช้กับลูกค้าอะไรเงี้ยเวลาเราจับแล้วก็แบบจับหน้าเขาจับที่ตาแล้วก็ลงเจ้าตัวนี้ลงมามันจะง่ายกว่านะคะใช้ง่ายกว่าเจ้าตัวแบนตัวนี้สำหรับที่จะมาลงช่วงหางตาหรือว่าใต้ตาช่วงนี้เนาะนี่คือประโยชน์ของมันแต่ว่าถ้าใครใช้แล้วถนัดอันนี้ก็ไม่ว่ากันจะมีหรือว่าใครมีอยู่แล้วก็จะได้รู้ว่าเจ้าตัวนี้มันใช้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าโมทำลูกต่อไปโมจะใช้ตัวนี้ให้ดูแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้ถ้า essential เนี่ยโมก็จะมีอยู่แค่นี้นะคะคือมีไม่กี่อย่างคือสรุปก็คือแปรงลงรองพื้นจำเป็นไหมถ้าใช้มือลงก็ไม่จำเป็นนะคะแปรงลงรองพื้นแปรงปัดแก้มบรอนเซอร์คอนทัวร์ไฮไลท์สามารถใช้แทนกันได้นะคะแล้วก็สรุปที่ตาก็คือมี1
essential ก็คือ angle brush นะคะ2แปรงแบน3ก็คือเจ้าตัวแปรงหัวฟูแล้วก็ optional คือมีหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่ความชอบก็คือเจ้าตัว dome brush หรือ smudge brush ตัวนี้นะคะกับ pencil brush แล้วก็ optional อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแปรง eyeliner ตัวนี้นะคะโอเคก็เท่านี้ล่ะค่ะ essential ที่มีแต่ว่าเดี๋ยวยังไงถ้าใครต้องการมีแปรงแปลกๆหรือแปรงอันไหนใช้ยังไงคือมีแล้วไม่ได้ใช้ยังไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะถามโมได้ใน Facebook Instagram Twitter หรือใน Fanpage ของโมได้เลยนะคะโมยินดีที่จะตอบให้ทุกคำถามเลยเนาะคลิปนี้โมจบแค่นี้แล้วกันเนาะถ้าใครยังไม่ได้ Subscribe ก็อย่าลืม Subscribe นะคะแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้โมด้านล่างด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้โมลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ